วายเหมาะมากกับต้นเดือนแห่งความรักเนื้อในของน้องก็เป็นยังไงจ้าแม่นุ้ยเนื้อในของน้องก็ดีเช่นเดียวกันนะมาซิงเกิลที่3แล้วแต่ยังไงก็แนะนำตัวอีกรอบนึงนะจ๊ะเชิญครับ3 2 1สวัสดีครับพวกเรา DY ครับสวัสดีครับแฟรงค์พลอต DY ครับผมครับแฟรงค์สวัสดีครับต่างครับต่างสวัสดีครับสมุยครับสมุยสวัสดีครับป๋อครับป๋อค่ะสวัสดีครับชีต้าครับจ้าชีต้าสวัสดีครับอู๋ครับโอ้อ่าต้อนรับ6หนุ่ม DY นะคะเริ่มต้นเดือนแห่งความรักแต่ว่าเอ๊ะเพลงนี้ดูแบบเราจะได้ความรักจากเขาไหมอ่ะ อยากเปลี่ยนจากเฟรนด์โซนเป็นแฟนโซนอย่างเงี้ยเหรอครับหรือยังไงขอฟังคอนเซปต์เพลงนิดนึงครับผมก็ซิงเกิลที่3ของพวกเรานะครับเป็นซิงเกิลช้าเพลงแรกของพวกเราครับก็มาเปลี่ยนบรรยากาศความรู้สึกที่แบบว่าเป็นมุมมองของคนแอบรักแบบว่าอยากจะบอกความรู้สึกข้างในของเราออกไปแต่ก็ไม่กล้าบอกเลยได้อยู่แต่สถานะเฟรนด์โซนต่อไปใช่แล้วก็เป็นแบบมูดวาเลนไทน์แบบว่าแอบรักครับผมแอบรักแต่รักมากๆแต่อุ้ยแอบรักแต่รักมากๆอุ้ยน่ารักอ่ะแต่ก็ยังต้องแอบรักแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังดีที่เราได้แอบรักถูกป่ะใช่ใช่เพื่อนเพื่อนคนอื่นเห็นด้วยไหมมีการถ่ายทอดมุมมองความรักอะไรบ้างในเดือนวาเลนไทน์ละชิต้าไงชิต้าโอ้จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์การแอบรักคนใกล้ตัวหรือแอบรักเพื่อนอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่ามันมีเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ว่าเราเพื่อนแอบรักของเราอาจจะเจาะจงไปถึงแบบในอดีตที่เกิดขึ้นวัยเรียนหรือว่าย้อนนึกไปก็เป็นความทรงจำดีๆก็หลาย30ปีแล้วนะแม่นะใช่ไหมอะไรอ๋อแต่ไม่เหมือนเธอเนาะเธอพุ่งตอนนี้เลยเขาพีแล้วเขาพีแอบแล้วก็เป็นเหมือนว่าให้ทุกคนได้แบบนึกถึงประสบการณ์แต่ละคนก็ตีความกันไปได้เนาะหลากหลายมุมมองแต่ถือว่าเป็นเรื่องราวของความรักดีๆนะคะเห็นบอกว่าเพลงนี้มีความพิเศษซ่อนอยู่คืออะไรคะก็มีความพิเศษครับก็คือพวกเราดีไวได้มีโอกาสนะครับแต่งท่อนแร็ปข้างหลังกันเองด้วยใช่พวกเราแบบช่วยกันแต่งแล้วก็แต่ว่าหน้าที่ที่เป็นแร็ปก็จะเป็นของแร็ปเปอร์ครับใช่ก็เหมือนแบบเป็นมุมมองของพวกเราที่จินตนาการถึงว่าแบบถ้าแต่ละคนนะครับเนื่องจากแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันพวกเราก็พยายามเอามุมมองแต่ละคนมาถ่ายทอดเป็นเพลงแล้วก็ไปให้แฟนคลับทุกคนได้ฟังกันว่าพวกเรามีมุมมองต่อเพลงนี้ยังไงแล้วก็อยากให้คนอื่นรู้สึกยังไงต่อเพลงนี้ครับช่วยกันแต่งเลยนานไหมครับใช้เวลากันนานไหมนานไหมพี่ตารู้สึกว่าก็ไม่ได้นานมากครับเพราะว่าเราพอเราได้พังพลูเลยเหรอเราพังพลูประสบการณ์เรามากันเลยเหรอไม่ขนาดนั้นนะต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปคือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนมากขอบคุณพี่แอมอัจฉริยะที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้อยู่แล้วที่เขารู้สึกว่าแบบไว้ใจให้เราแบบช่วยกันแต่งเพลงนี้พอหลังจากที่ได้โจทย์ว่าอยากให้มีท่อนแร็ปในเพลงนี้เพื่อแบบมีกราฟของเพลงนี้มีความสนุกมากขึ้นมีความแบบอีกมูดหนึ่งมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็รีบช่วยกันแต่งเลยเราให้พี่แอมดูว่าโอเคประมาณนี้ไหมเรื่องของเพื่อนเราคนไหนที่ว้าวสุดเรื่องของการแอบรักตอนมาแชร์กันเนี่ย เอาแล้วเลิกรักแล้วตอนนี้ ทุกคนน่าจะมีนะ มีทุกคนใครดีนะชีต้ามาในแนวว่าถ้าเราพูดเพื่อนพูดเดี๋ยวเราเก่าทุกคนไปเลยแล้วกันไม่เขาตกลงกันไปนี้เขาสามัคคีไม่เหมือนแถวนี้เนาะไม่เหมือนแถวนี้เอาเพราะฉะนั้นให้ฝากเพลงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นความตั้งใจของทั้ง6หนุ่มและถือว่าเป็นแบบเรื่องราวส่วนหนึ่งของชีวิตของทั้ง6หนุ่มรวมอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะคะจะไปติดตามฟังได้ทางไหนคะเชิญค่ะครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามครับก็เดี๋ยววันนี้ตอน1ทุ่มนะครับ MV ก็จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วนะครับใช่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ Instagram แล้วก็ X นะครับแล้วก็มีใน TikTok ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับค่ะเอาไปเสิร์ช YouTube นะคะ DY เจอแน่นอนนะคะทุ่มหนึ่งนะวันนี้มีนัดกันวันนี้ขอบคุณหงหนุ่ม DY ค่ะขอบคุณค่ะโอ๊ยวันนี้หนุ่มเยอะมากจริงเต็มไปด้วยคนหล่อจริง